ปิมังปะชังนามัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยพระผู้โอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมสมบุญใส่บาตรร่วมถวายที่ดินในเช้าของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยได้วางมือลงวางมือไว้บนตักยืดกายขึ้นให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เจริญสติเจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุในกิจกรรมที่เราท่านทั้งหลายกำลังร่วมกันกระทำอยู่ในเวลานี้รู้สึกว่ามันเป็นบุญเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความโชคดีของพวกเราอีกวาระหนึ่งอันนี้ลองคิดตามนะวันนี้ญาติโยมเราพุทธบริษัทผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาได้พาตนเองพาครอบพาครัวบางคนก็พาคุณพ่อคุณแม่บางคนก็พาลูกพาหลานลงมาวัดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พึ่งให้กับดวงจิตดวงใจของตนเองวันนี้เป็นวันเสาร์ภูมิใจดีใจอนุโมทนาด้วยอีกภาพหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ลูกหลานเยาวชนไม่ได้ไปโรงเรียนผู้ปกครองผู้มีสายตาอันยาวไกลจะเป็นย่าเป็นยายเป็นปู่เป็นตาเป็นลุงป้าน้าอาก็แล้วแต่ได้นำพาลูกหลานเยาวชนมาซึมซับบรรยากาศใช้คำว่ามาซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวพุทธเข้าประทับไว้ในใจของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เจ้าภาพถวายที่ดิน8เจ้าภาพครั้งก่อนอาตมามาวันรับ วันนั้นหนึ่งเจ้าภาพไม่รู้วันนี้รับนับรวมกันไหมไม่ได้นับวันนั้นหนึ่งเจ้าภาพสองเจ้าภาพตอนมาบอกว่าเจ็ดเจ้าภาพแต่เมื่อมานั่งขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เพิ่มมาอีกหนึ่งเจ้าภาพเนี่ยโยมลองนึกดูว่าเงินร้อยเราก็เคยถวายเงินพันเราก็เคยถวายเงินหมื่นก็เคยได้ถวายบางคนได้ถวายเงินแสนบางคนมีโอกาสถวายเป็นล้านแต่ที่ดินเนี่ยมีกี่คนมันจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามที่ดินเป็นที่รองรับทั้งหมดถ้าไม่มีที่ดินจะมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็ทำอะไรไม่ได้จะปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้จะสร้างกุฏิก็ไม่ได้สร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเจดีย์ก็ทำไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยตามกฎกติกาของบ้านเมืองที่ดินเมื่อถวายลงให้วัดแล้วเป็นวัดก็ตามเป็นที่ธรณีสงฆ์ก็ตามมันเป็นที่ดินตายคือไปไหนไม่ได้อีกไม่สามารถจะเอาไปจำนำจำนองไปซื้อไปขายไปแจกจ่ายกันไม่ได้คือเป็นของศาสนาตราบนานเท่านานจนโลกแตกสลายลองนึกดูดีๆเป็นที่โยมเป็นที่ราชการยังมีการหมุนเวียนเปลี่ยนยกให้กระทรวงนั้นยกให้กระทรวงนี้ยังหมุนเวียนได้แต่ถ้าเป็นที่ดินของวัดก็จะอยู่กับพระพุทธศาสนาจนกระทั่งโลกนี้แตกสลายแล้วก็เป็นที่ที่บุคคลผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้หวังสร้างบารมีได้มาอาศัยพื้นที่ตรงนี้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งฟังธรรมหรือทำอะไรก็ได้เป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นที่วัดจะอยู่กับพระศาสนาสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้พึ่งพาอาศัยผู้คนได้พึ่งพาอาศัยเราไม่รู้เลยว่าที่ดินที่โยมถวายอาจจะตารางเมตรหนึ่งที่ดินตรงนั้นหนึ่งตารางเมตรที่เราถวายนั้นอาจจะมีญาติโยมยืนภาวนาหรือเพียงแค่หนึ่งตารางคืบนี่หนึ่งตารางฟุตอาจจะมีผ้าขาวแม่ชีหรือพระสงฆ์องค์เนรเดินจงกรมแล้วไปยืนอยู่จุดนั้นเพียงแค่คนยืนได้ยืนตรงนั้นแล้วก็ภาวนาเจริญสติในอารมณ์ปัจจุบันจิตอาจจะดิ่งลงสู่สมาธิเราได้บุญด้วยหรืออาจจะนั่งฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมอย่างโยมมานั่งวันนี้ฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมจากเทปจากอะไรก็แล้วแต่เราฟังเกิดเราเข้าใจจิตสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมเป็นยังไงบุญกุศลมหาศาลไหมไม่ใช่เรื่องเล่น มันเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องกุศลเป็นเรื่องโอกาสสร้างกุฏิถวายก็เหมือนกันวันนี้ยายเหมียวเองละอเพชรพันธุ์สร้างกุฏิถวายไม่รู้หลังไหนสงสัยหลังเขียวๆใช่ไหมให้เงินมาครั้งก่อน60,000เห็นวันนี้มาอีก10,000ปุ่งนี้เอามา100,000เนาะมันได้170,000ไปรถอันนั้นก็ไม่รู้อีกเผื่อครูบาอาจารย์เป็นใครก็แล้วแต่นั่งภาวนาอยู่ตรงนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมบุญก็เกิดกับเราตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าฝนตกแดดออกได้บุญตลอดอันนี้มองในภาพบุญนะฉะนั้นที่ดินที่ญาติโยมถวายเนี่ยเราพวกมาร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญไม่ได้แตกต่างกันหรอกมันจะต้องเป็นสมบัติของพุทธศาสนานอกจากว่าเมืองไทยหมดสิ้นพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นของใครก็ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งถ้าหากว่าพวกเรายังเป็นกันอยู่อย่างนี้มีความรักมีความสามัคคีซื่อตรงในหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ของความเป็นมนุษย์หน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทรักและหวงแหนพระศาสนาเราไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแบบเลื่อนลอยแบบไสยศาสตร์แบบงงๆต่อไปญาติโยมต้องตั้งใจแล้วนะถ้าจะมาพูดอีกมุมหนึ่งแล้วเราจะนอนไม่หลับจะกินข้าวไม่ลงถ้าเราตั้งใจศึกษาเข้าไปถึงหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามนั้นเราจะรักษาพระศาสนาไว้ได้รักษาวัดรักษาพระสงฆ์องค์เน้นไว้กับเราแต่ถ้าเรายังมัวเผลอมัวสนุกสนานรื่นเริงหรือแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นฝักเป็นฝ่ายวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายสายนั้นสายนี้ไม่รักกันไม่สามัคคีกันอย่าว่าแต่ถวายที่ดินแบบนี้คนละไร่คนละงาน2 งานต่อให้ถวายคนละ100,000 ไร่ก็รักษาพระศาสนาไม่ได้ถ้าเราไม่รักกันสามัคคีกันไม่น้อมธรรมะเข้ามาสู่หัวใจแต่เมื่อเห็นภาพบรรยากาศวันนี้ชื่นใจจึงอยากจะย้ำกับพี่น้องให้เราศึกษาพระศาสนามองเข้าไปถึงหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติอะไรควรละก็ละอะไรควรเลิกก็เลิกเสียอะไรที่ควรให้ทำเจริญทำให้มันเจริญขึ้นส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นศีลเป็นธรรมก็ต้องตั้งใจรีบสร้างขึ้นโดยเฉพาะหาที่พึ่งให้กับตัวเองที่พึ่งของดวงจิตดวงใจจิตใจเรามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่รู้สัจจะไม่รู้ความจริงก็เป็นธรรมดามันโง่ก่อนมันถึงจะฉลาดเพราะไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจให้แยกคายให้ถ่องแท้เราก็ยังมีมืดมีบอดมีลุ่มมีหลงเป็นบางครั้งบางคราวแต่เมื่อมีงานปฏิบัติธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นก็เหมือนกับระดมธรรมระบายธรรมระเบิดธรรมขึ้นในใจของเราเมื่อมีธรรมในหัวใจคำพูดมันก็เป็นธรรมการกระทำก็เป็นธรรมคือมันมีสันติมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นชีวิตเรามันบอบช้ำมาเยอะมันทุกข์มาเยอะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อดับทุกข์ในใจเอาอย่างนี้เลย ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อดับทุกข์ถ้าความทุกข์ความวุ่นวายความรุ่มร้อนในใจของเราลดลงได้เท่าไหร่นั่นคือเราได้ประโยชน์จากพระศาสนาแต่ถ้าหากว่าเรายังเข้าวัดเข้าวาแล้วปฏิบัติธรรมป่านั้นป่านี้ที่นู่นที่นี่เป็นคอร์สพิเศษปฏิบัติพิเศษก็ไปแต่ว่าจิตใจเรามันยังรุ่มร้อนเพราะความโลภความโกรธเพราะความหลงความอิจฉาริษยาเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยยังถือว่าเราได้ประโยชน์จากพระศาสนาน้อยมากทำบุญเป็นหมื่นทำบุญเป็นแสนทำบุญเป็นล้านแต่ว่ายังปล่อยให้ใจตนเองแฝงไปด้วยความอิจฉาริษยาความโลภความโกรธความหลงมันบังคับบัญชาเราได้อันนี้ชื่อว่าเราได้ประโยชน์จากพระศาสนาน้อยบุญน่ะได้ทำบุญก็ย่อมได้บุญแหละมีความศรัทธามีความเลื่อมใสแต่มันยังไม่พอเราเคยรู้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปสัพพปาปัสสะการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาสร้างบุญกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตปริโยทปนังตัวนี้สำคัญที่สุดชำระจิตชำระใจตนเองให้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาหากชำระจิตชำระใจยังไม่ได้บุญก็ทำกรรมก็สร้างทำบุญได้ถวายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าใจตนเองยังมีความอิจฉาริษยาขาดสติขาดสัมปชัญญะพูดอะไรไม่ยั้งคิดเพราะอำนาจของความโกรธบังคับความเกลียดมันบังคับความอิจฉามันบังคับจิตใจก็จะวุ่นวายต่อเพราะมันขาดสติมันพูดผิดเมื่อพูดผิดนึกได้ก็เก็บมาคิดก็ร้อนใจเป็นบ่อยไหมแบบนี้นี่แหละงานปฏิบัติธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นก็เพื่อเจริญสติเจริญปัญญาให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองอาตมาก็เป็นไม่ใช่ว่าแต่คนอื่นยิ่งเป็นคนใจร้อนปากไวใจเร็วเมื่อผ่านไปแล้วนึกได้ทีหลังก็เสียใจสงสารคนอื่นที่เราว่าให้เขาด้วยพูดไปแล้วกลัวคนอื่นจะรู้จากตัวต่อตัวถ้าเกิดไปรู้ถึงคนที่สามที่สี่เขาจะทุกข์ขึ้นไปอีกอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวนั่นเพราะการขาดสติเผลอสติงานปฏิบัติธรรมเช่นนี้จึงเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของสติของปัญญาเราไม่ใช่มาทำบุญอย่างเดียวเนี่ยศาสนาจะเป็นอย่างนี้เราเคยได้ยินคำตรัสของพระพุทธเจ้าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมประพฤติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติตามธรรมเนี่ยธรรมก็ย่อมรักษาผู้นั้นแต่ถ้าเรามาทำบุญเฉยๆให้ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลสมาทานศีลแต่ไม่รักษาศีลเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นทุกข์ศีลนี่คือการสำรวมระวังกายใจถ้ามีความสำรวมระวังไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นโอ้มันเยอะพูดเรื่องเดียวนี่ก็ทั้งวันก็ไม่จบชีวิตของพวกเราเนี่ยจึงมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสามีภรรยาไม่เข้าใจกันลูกเต้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมีแต่ประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิ์ตนเองแต่ไม่เห็นสิทธิ์คนอื่นนี่คือไม่มีธรรมผู้ปกครองผู้นำบ้านเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศถ้าขาดธรรมก็จะเห็นแก่ตัว เมื่อเห็นแก่ตัวก็หลอกลวงประชาชนมอมเมาประชาชนอย่างไรก็ได้ก็ให้ประชาชนเข้าข้างตัวมันจะผิดจะถูกก็ตามหาสิ่งหลอกสิ่งล่อเพื่อให้คนเข้าฝ่ายตนเองจะพาไปตายที่ไหนก็ได้อย่างที่มันเป็นมาวันนี้ก็ยังเมาไม่ส่างมองความจริงไม่ออกมองด้วยจิตไม่เป็นกลางสุดท้ายเราก็ทุกข์ทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธมีศรัทธาก็มีเป็นชาวพุทธก็เป็นแล้วมีศรัทธาในพระศาสนาก็มีแล้วแล้วเราจะได้ประโยชน์จากพระศาสนาได้อย่างไรหลายวันมานี้ได้คิดได้วิเคราะห์ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้คุยกับคนหลายๆคนเมื่อวันที่22ได้มีโอกาสไปร่วมรับบิณฑบาตที่กรุงเทพวัดปฐุมนารามการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาจัดงานทำนุ่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียวไปรับบิณฑบาตที่นั่นวัดปฐุมนารามมันอยู่ในกลางกรุงเทพฝั่งหนึ่งเป็นสยามพารากอนอีกฝากหนึ่งของวัดเป็นอะไรนะเซ็นทรัลเวิลด์มันห้างใหญ่อยู่สองฝั่งวัดอยู่ตรงกลางเป็นป่ามากกว่านี้อีกในหลวงรัชกาลที่9เคยไปเรียนกรรมฐานที่นั่นตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มๆพอได้ขึ้นครองราชประมาณปี34หรือ37ประมาณนั้นจำไม่แม่นพระองค์ไปทอดกฐินก็ถามเจ้าอาวาสว่ายังเรียนกรรมฐานอยู่เหมือนก่อนไหมยังเรียนอยู่ในหลวงก็เลยบอกว่าเมื่อมีคนมาประพฤติปฏิบัติมาเรียนกรรมฐานก็น่าจะมีศาลาปฏิบัติธรรมที่คุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้มแดดที่มั่นคงแล้วก็ให้มันเป็นป่าขึ้นมาหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็รับสร้างศาลาพระราชศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำไมจะมาพูดตรงนี้มองดูภาพเรามันอาจจะผิดก็ได้มองดูภาพผู้คนยุคนี้เป็นยุคเจริญด้วยวัตถุเจริญด้วยเทคโนโลยีผู้คนเข้าวัดเข้าหาหลักธรรมเนี่ยบางกลุ่มก็มาด้วยศรัทธามาด้วยประเพณีวิถีชีวิตเข้าวัดตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่ปัญญาไม่ค่อยเจริญมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วบางทีก็ยังมีไสยศาสตร์มาปนยึดตรงนั้นไว้มันก็ดีกว่าไม่ยึดอะไรแต่ไม่เข้าใจถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเรามีเพียงแค่ศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นพลังดีอยู่แต่มันได้ประโยชน์น้อยในขณะที่ชีวิตมันมีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นมาบ่อยๆเราก็ยังติดอบายมุขอยู่นี่ค่อยๆคิดตามนะแต่มาพูดวันนี้เพื่อให้เราได้เห็นแง่มุมแล้วก็จะพัฒนาพาตัวเองออกจากมุมมืดของชีวิตเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เป็นสาวจนวันนี้หัวงอกฟันหักก็ยังเป็นคนชอบอิจฉาอยู่ชอบนินทาว่าร้ายอยู่ยังจะต้องแอบเอาของวัดอยู่มีอยู่สอนวัดไปอยู่เฮือนมีอยู่ถวยวัดไปอยู่เฮือนมีบ่เวลาผ้าตากอาหารเสร็จขวมใส่กับตาหน่อยหมูบ่ได้กินกับสร้างยังมีอยู่แบบนี้ได้ประโยชน์อะไรถามเข้าไปในใจตนเอง ได้ประโยชน์อะไรจากการมาวัดมันก็ซ้ำลงทงไปสอนทนตัวกันสิมาวัดเพื่อเสด็จกับเขาเมื่อเฮื่อนหลายกว่าเก่าเนี่ยมากระติบเขาเหนียวเป่าๆอย่างไรก็ได้เขาเหนียวมานั่มแต่กลับไปได้ทั้งปีกทั้งอย่างได้หอดต้มไปคนขาดทุนก็ได้กำไรเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราต้องเปลี่ยนไม่อย่างนั้นเรารักษาศาสนาไม่ได้แต่มองดูภาพคนกรุงเทพอันนี้ไม่ได้เยินยอเขามันอาจจะผิดจะถูกก็ได้แต่ในแง่ของการวิเคราะห์วิจัยเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวอายุ30 40 20เศษประมาณนั้นเขาเดินไปเที่ยวห้างสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เขาได้ทราบข่าวข้าวเหนียวเนี่ยซื้อนุ่งชุดไทยเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเขาคงไม่ได้มาตามแฟชั่นแต่ตมาเข้าใจอย่างนี้ว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยกายเหมือนเราเขาไม่ลำบากเหมือนเราพวกเราก็น่าเห็นใจอีกแบบหนึ่งอยู่บ้านนอกคอกนาหาเช้ากินข้ามบ่าแบกลังนุ้นปากกัดตีนถีบอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่กลางทุ่งกลางท่าความยากความจนทำให้เราเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราน้อมทำเข้ามาใส่ใจชีวิตเราจะเปลี่ยนเมื่อใจเราดีทุกอย่างจะดีเมื่อเราคิดถูกทุกอย่างจะถูกต้องตามมาแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะอยู่แบบนี้จนตายเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆยังไม่นุ่งผ้าจนกระทั่ง80ปี90ปีตายไปก็ยังต้องขาดทุนอยู่อีกไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาแต่มองดูคนหนุ่มสาวพวกนั้นเขาโชคดีหน่อยหนึ่งเขามีการศึกษาเรียนทางโลกก็สูงอย่างน้อยๆม.6 ปริญญาตรีปริญญาโททำงานออฟฟิศทำงานบริษัททำงานในห้องแอร์เขาไม่ได้เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจเขาเครียดจากการจากงานแต่เมื่อได้ฟังธรรมชีวิตมันมีทุกข์พุทธศาสนาเนี่ยเป็นจุดเด่นอันหนึ่งคือแก้ความทุกข์ให้คนเมื่อชีวิตมีความทุกข์หาทางออกไปกินเหล้าเข้าขับเข้าบาร์ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไปฟังเพลงสนุกสนานก็ได้ชั่วครู่เพลิดเพลินชั่วครู่แล้วสุดท้ายก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่เมื่อฟังธรรมแล้วเห็นทางออกจิตใจมันโล่งมันโปร่งมันเบาคนเหล่านี้เมื่อมีเวลาเขาจะศึกษาจริงๆอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อแต่ลองคิดดูด้วยกันว่าเป็นอย่างนั้นไหมสมองเขาได้เรียนมาได้ศึกษามาเมื่อเขาหันมาทางนี้เขาก็จะไปได้สว่างฟังธรรมะเข้าใจรู้เรื่องครูบาอาจารย์ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ใน YouTube ในโทรศัพท์มันเต็มไปหมดจะฟังหลวงปู่ชาก็ได้ฟังหลวงปู่พุทธทาสก็ได้หลวงตามหาบัวหลวงพ่อปามโมทพระอาจารย์สมภพหลวงพ่อประยุทธ์โตเขาฟังแล้วทำความเข้าใจดังนั้นเมื่อเขามาทำบุญมาใส่บาตรถึงเห็นวันนั้นมันเยอะพอเขาก็นั่งฟังธรรมสวดมนต์พร้อมกันก็เลยมองว่าคนกลุ่มนี้เขาก็มีบุญอีกแบบชีวิตเขาอาจจะหลงระเริงไปตามค่านิยมของสังคมแต่เมื่อเขาหันมาทางธรรมเขาก็จะไปได้ไกลไปได้ลึกไปได้กว้างมองย้อนดูบ้านเราถึงก็น่าสงสารอีกแบบฉะนั้นญาติโยมจะทำอย่างไรอาตมาพูดอย่างนี้ก็หวังให้เราได้ทบทวนแล้วก็รีบเร่งที่จะพัฒนาตนเองทั้งพระคุณเจ้าด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรักษาอะไรไว้ได้ไม่ได้เลย พียงแค่รูปแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกทุกอย่างมันรุนแรงมากในแง่ของศาสนามีเรื่องที่ค้างใจอยู่แต่มันไม่ได้หลังจากผมไปร่วมประชุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกองทุนสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดนครนะเขาอยากจะลงทุนเนี่ยนิมนต์ไปผมจะเอาพระไปสัก10 รูปก็ได้เครื่องบินไปกลับเลยเมื่อไปประชุมแล้วเห็นเรื่องเห็นเหตุนำมาปรึกษาในระดับตำบลก็ไม่ได้ผลเพียงแค่ปารภก็มีผู้คัดค้านนิมนต์เจ้าอาวาสทุกวัดนิมนต์เจ้าคณะตำบลเชิญนายกเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลไปประชุมผู้ไม่ไปคือเจ้าอาวาสทั้งหมดไม่ไปสุดท้ายไม่มีทางเดินจบเพียงแค่นั้นทั้งที่ความเป็นความตายของพระศาสนาเลยเนี่ยวันที่18หรือเปล่าประชุมที่วัดเจียงอีผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการประชุมพระผู้หลักผู้ใหญ่ญาติโยมก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดทั้งสองทั้งธรรมยุทธ์ก็มาด้วยเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์ก็เป็นกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ปราชญ์ของจังหวัดศรีสะเกษรวมกันอยู่ที่นั่นเจ้าคณะอำเภอเกือบทุกอำเภอพอเสนอเรื่องนี้ผมก็นำเสนอแล้วก็หวังว่าจะมันแก้กันได้พร้อมกันทั้งจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์เลยเราจะปลอดภัยพุทธศาสนาในประเทศไทยในจังหวัดศรีสะเกษเราจะเกิดความมั่นคงเกิดความปลอดภัยมีสวัสดิภาพแต่สุดท้ายประชุมห้องประชุมแล้วหลวงพ่อก็มอบให้ผมเป็นหัวหน้าประชุมย่อยอีกรอบแต่สุดท้ายการดำเนินการไม่ไปจนกระทั่งวันนี้ครับผู้เป็นประธานเป็นหัวหน้าในกลุ่ม2-3 วันหลังนะไปเจอกันที่งานศพอุทุมพร2 รูปพระนักเทศนักแสดงธรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถามผมอยู่ว่าประชุมย่อยมีอะไรเป็นยังไงบ้างผมก็เล่าให้ฟังแล้วก็ชวนอีกครั้งแล้วเงียบไม่พูดเลยนี่ครับนี่คือเรื่องที่เราน่าคิดมากทางราชการหน่วยงานรับผิดชอบตรง2 หน่วยงานจะมอบทุนให้20,000หน่วยละ10,000เพื่อจะทำงานประชุมนะเพราะผมอยากประชุมอีกสัก1 ครั้งวางแผนยุทธศาสตร์แล้วหาทางออกเห็นจุดเสื่อมแล้วแก้จุดเสื่อมเห็นทางเจริญแล้วก็เดินตามทางเจริญมีทั้ง2 บวกมีทั้งบวกทั้งลบแง่ดีแง่ไม่ดีแก้ในส่วนที่บกพร่องส่วนที่ดีงามเดินต่อแต่สุดท้ายไม่มีคำตอบจบอยู่ตรงนั้นผมก็คงไม่พูดอีกแล้วไม่คิดอีกแล้วเราอยู่ยังไงครับเพราะคุณเจ้าต้องตื่นนะญาติโยมต้องตื่นนะมันพูดเต็มไม่ได้พูดแจ้งกว่านี้ไม่ได้ถ้าอยากพูดก็คุยส่วนตัวไม่ใช่ตีตนก่อนไข้แต่นี่คือเรื่องความจริงที่มันเป็นจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนหมดเลยส่วนที่มันทำให้เราต้องเป็นหนี้เป็นสินครอบครัวแตกแยกหย่าร้างลูกเต้าไม่ดูแลพ่อแม่ขบวนการมันมีถ้าเรายึดเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปรับในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันแล้วปัญหาต่างๆมันจะหมดมันจะจบสิ้นลงแต่นี่เรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งแต่การดำเนินชีวิตตามธรรมมันน้อย หรือเกือบไม่ทำเลยครอบครัวจึงมีปัญหาบ้านเมืองยังมีปัญหาแก้กันไม่ได้ทั้งที่เรามียาวิเศษถ้าพูดเป็นยาเนี่ยพุทธศาสนาประเสริฐที่สุดคำสอนเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์หมดทุกข์หมดปัญหา 2-3 วันก่อนได้ทราบข่าวว่าทางเยอรมันประเทศเยอรมนีครับวันพระที่แล้วพุทธศาสนิกชนประเทศเยอรมนีเข้าไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมในวันพระมากเท่าเราเนี่ยครับดูในภาพเด้อเต็มศาลาแบบอัดแน่นเลยแล้วมีสสท่านหนึ่งชื่อนายทิมถ้าผมจำไม่ผิดนะนายทิมไรอันสสในรัฐสภาของอเมริกาเป็นสสจากรัฐโอไฮโอมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแล้วนำกระทู้หรือว่านำเรื่องนี้เข้าไปอภิปรายในรัฐสภาของอเมริกาผลักดันเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติให้มีการเจริญสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้วรัฐสภาของอเมริการัับหลักการเป็นนโยบายของประเทศนอกจากอเมริกาแล้วอังกฤษเอาด้วยยุโรปเอาด้วยเพราะเขามองเห็นแล้วว่าทางแก้ปัญหาของโลกของชีวิตมนุษย์ได้เนี่ยมีอยู่ในคำสอนพระพุทธศาสนาเท่านั้นประเสริฐที่สุดแก้ปัญหาประชาชนแก้ปัญหาจิตใจแก้ปัญหาทุกอย่างพิสูจน์ได้เห็นผลจริงฝั่งนั้นเขายอมรับแต่ก่อนเขาก็เชื่อพระเจ้าเขาเจริญวัตถุมีความสุขสบายทั้งหมดแต่ชีวิตยังมีปัญหามากินยาเสพติดก็คิดว่ามันจะแก้ปัญหาหมดแต่มันก็เหมือนเดิมมองไปถึงคำสอนของศาสนาพวกฝรั่งเขาไม่ได้งมงายมีสติมีปัญญาเขาเป็นคนชอบค้นคว้าชอบพิสูจน์แต่คำสอนเก่าๆห้ามพิสูจน์ให้เชื่ออย่างเดียวแต่พุทธศาสนาท้าให้พิสูจน์บอกว่าอย่าเชื่อต้องทดสอบก่อนทดลองก่อนเมื่อเขาทำแล้วเขาเห็นผลเราเป็นเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงไหมเลี้ยงไก่ไม่ได้กินไข่ไหมบ้านใกล้ท่าไม่มีน้ำกินไหมคนปั้นดินไม่มีหม้อใช้หรือเปล่านี่น่าคิดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเข้าวัดแล้วก็ยังเอาวัดเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขแม่นอยู่บ่ยายสิบวชลูกบวชล้านก็แห่มันลงไปปานสิบวช800ศาสตร์รถแห่กองเหย้าแห่รถแค่ประสันจะซุมเมื่อเมาเหล่าหัวขวมหัวคิดเพิ่นสิไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสิไปเอาบุญได้เมาเหล่าไปแล้วกันเนี่ยคือว่าไงบวชหนักแล้วก็บ่แล้วนะบุญหม่องไฟอย่างเด้อจะหน่อยกับบุญประเวทแห่กันร้อนหัวขวมหัวคิดแบบนี้บางบ้านไปเห็นบอกว่าคณะใดนี่กันร้อนเกินพันก็ให้ขวดนึ่งเหมือนผู้บาเป็นผู้แจกโอ้ยอีพอกูเลยจะเลื่อนข่าวแล้วเนาะสู้ว่ะโมเมนต์แถวนี้หรอกเนาะแถวอื่นหมดหรอกอันนี้เราต้องปรับแล้วต้องเปลี่ยนแล้วพี่เล่ามาเนี่ยบอกว่ามันพิษผีเว้ย เทวดาบ่ถือใจสันบอกทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะวันนี้ 2562มันไม่ใช่ 2,500 หรือ 2,520-30 เหมือนก่อน แต่ก่อนมีเพียงแค่ศรัทธาเรารักษาไว้ได้ทั้งหมดรุ่นก่อนๆเพียงแค่ว่าบาปทนย่านได้เล็กหน่อยเอ๊ะจังซั่นนี่มันบาปย่านจนให้สมมุติว่าบาปแลบลิ้นใส่พร้อมแม่นบ่ล่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโทรทัศน์รุ่นพ่อใหญ่นี่เห็นบ่โทรทัศน์ตั้งแต่เป็นบ่าวนี่จ้อยไปล่าสีย่างเอาคันว่าบาปนี่โลดหลวงปู่หลวงตาเพิ่นบอกหยังก็เสื้อดอกเราขั้นเบ็ดน้ำกันก็ยังเสื้อกันอยู่เด้สารแห่สารมองน้ำกันก็ยังเสื้อกันอยู่เด้บาปย่านโลดมักผู้สาวนี่ไว้รุ่นพ่อใหญ่นี่เขียนจดหมายพระพุทธกิจเขียนมือนี่ส่งมืออื่นอีก3 เดือนจังได้คำตอบอันซุ่มเมื่อเดี๋ยวนี้มันเรียกอยู่ในห้องน้ำมันก็คุยกันได้เด้เห็นหอดหูไหวโลกมันไหวเดือก่อนให้เบาพื้นบาปเบาพื้นกระล่ำเลี้ยวโลดย่านลูกไผ่ลูกเคยบอกเกินปูเกินยาเกินพ่อเถาแม่เถาปั๊บมึงเนี่ยเก็บดอกไม้สมมาโลดซุ่มเมื่อเนี่ยบ่ยาที่จะสมมาลูกไผ่อยู่เงินมีตัวงานไม่ใช่มันกลับตาลปัดไปแล้วจังสันว่าสิมีเพียงแค่ศรัทธาถือกับบุงกับตาเขาวัดไปจังหันซื่อๆนี่สิรักษาศาสนาไว้ได้บ่เหลือหน่อยลงแล้วเด้คนเข้าวัดมาใส่บาตรมาทำบุญมาจังหันจะน้อยลงน้อยลงเบียกหลายยากหลายจักแม่นยากอีหยังดอกตั้งแต่ก่อนงัวป่วยก็ปล่อยลงทงพุ่นหากินเองน้ำทงน้ำหญ้ากินหญ้ากินไม้ขึ้นพงขึ้นโคกซุมื้องัวมันนอนสำบายอยู่เฮือนพุ่นแจ้งมาไปแม่ลูกน้องไปหาหญ้าไม่ลูกพี่ว่าได้เนี่ยมันกลับตาลปัดไปหมดลูกน้องแลนน้องทงแซวสะงัวมันยืนเซอะอยู่เฮือนน้ำก็ไปหาเอาผู้ใดสิขึ้นว่าจะได้ซื้อน้ำกินจักเถื่อซุมื้อน้ำสางก็กินบ่ได้น้ำฝนก็กินบ่ได้มันต้องซื้อเว้ากันก็ยังเสียเงินไว้ฮัลโหลมึงอยู่ไสนี่อยู่ตารางนี่ดอกรอมึงอยู่ไสอยู่ตั้งเฮือนมึงบ่กินข้าวบ่ลงมาแม่เพิ่นว่าเห็นบ่ยุคเศรษฐีนี่บ่มีหนี้มึงสิอยู่รอดซั่นบ่อย่างนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนถ้าเราไม่ก้าวไปให้เร็วเนี่ยแต่ธรรมะมันไม่ได้ล้าสมัยนะมีความเข้าใจในหลักธรรมรู้จักหน้าที่มันแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเราจะดำเนินชีวิตเราอย่างไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดที่จริงจะบอกอีกอย่างในมือเนี่ยขืนมาแต่แรกแล้วไปปวงเลยวันนี้ขึ้นเห็นหรอมันกลับออกไปเลยนะโยมเนาะขออภัยเด้อเจ้าภาพได้ตั้งอกตั้งใจถวายที่ดินญาติโยมทั้งหลายมาร่วมใส่บาตรทำบุญก็เพื่อจรรโลงพระศาสนาขออนุญาตอ่านรายนามเพื่อประกาศให้โลกได้ทราบถ้าเกิดมีปวงเหล่าเทพเทวดาจริงๆเขาก็รู้ทั้งหมดแหละพระก็บอกอาจารย์บอกเทวดาเนี่ยผู้บาคือไข่คือป่วยหลายเทวดาดีใจหลายเพราะผู้บาโอเทวดาดีใจหลายแล้วสิสุขสิเสียนเมื่อไหวเพราะมาบีบท้องผู้บาเนี่ยเอาบุญน้ำกันเด้อคนมาผ้าเฮ็ดคุณงามความดีเอาบุญเอากุศลเด้เจ้าภาพแรกนี่คุณแม่สมจิตคุณพ่อประเสริฐพันศรีคุณจิรพัฒน์คุณแม่ไอคุณแม่ไข่คุณแม่ไผ่คุณแม่ไมพันศรีคุณแม่ไมชนะจิตอุทิศบุญกุศลให้พ่ออุ่นพ่อคำปิวพันศรีพ่อสมัยแม่สวัสดิ์พาหาคุณรัตนาพรพันศรีอันนี้คือเจ้าภาพแรกถวาย2 งาน66 ตารางวาเจ้าภาพที่2คุณแม่พวยพันศรีพร้อมลูกหลานทุกๆคนอุทิศบุญกุศลให้แม่หนูพันศรีพ่อการัตนวันแม่กองศรีบุญอินถวาย1 งาน 45 ตารางวาพ่อสุบินพันศรีพร้อมครอบครัวพ่อโสนีบุญขันพ่อแสวงอัคคบุตรพ่อหนูจวนพันศรีพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้พ่อภูพันศรีแม่บุญชูอัคคบุตรแม่สุพินบุญขันถวาย1 งาน57 ตารางวาเจ้าภาพที่ 4คุณทองลั่นคุณทองสุขอำนวยคุณมนตรีคุณโสมนาอำนวยคุณคำนางคุณทวัฒน์พันศรีอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อศรีแม่ไข่อำนวยพ่อคำไหลสันตวงศ์พ่อบุญขานอำนวยแม่สาครศรีบริบูรณ์ถวาย1 งาน68 ตารางวาเจ้าภาพที่ 5คุณแม่สอนอัคคบุตรอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อสาอัคคบุตรคุณแม่วรลีลาพันธ์คุณแม่คุณแม่คำคุณแม่สอนอัคคบุตรอุทิศให้คุณพ่อสาอัคคบุตรถวาย1 งานกับ4 ตารางวาเจ้าภาพที่ 6คุณแม่วรศีลาพันธ์ลีลาพันธ์อุทิศบุญกุศลให้แม่สาพันธ์ศรีถวาย25 ตารางวาเจ้าภาพที่ 7คุณแม่สุวรรณาภาหาพร้อมครอบครัวถวาย1 งาน66 ตารางวาเจ้าภาพสุดท้ายที่มาทีหลังคุณพ่อเฉลิมชัยอำนวยคุณแม่เปรียงจันทแจ่มแม่บุญเพียงถูกไหมบุญเพียงรัตนวันแม่บุญส่องจันมณีพร้อมครอบครัวถวายอีก1 งานแล้วก็ยายเหมียวเองเนาะละออเพชรพันเจ้าภาพถวายกุฏิหน่วย10 ร้อย พัน หมื่น แสนท่านบอกร่วมถวายใจสร้างกุฏิเป็นจำนวน100,000 บาทหักเราได้บ่เนี่ยแล้วก็มีอีกโยมอาจารย์เฉลียวโยมรัตดาใจกาสีเนาะทำบุญอุทิศให้ญาติเสียชีวิตเมื่อคืนเนี่ยนายโยเกิลเฮิร์ตอยู่ประเทศอะไรไม่ทราบจำไม่ได้เยอรมันอุทิศให้ญาติเป็นจำนวนปัจจัย 1,000 บาทอันนี้คือผู้ที่เห็นประโยชน์นะขออีกนิดหนึ่งเห็นประโยชน์จากการทำบุญเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยบุญมันเป็นที่พึ่งระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามีธรรมก็จะคุ้มครองรักษาเราไปฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ติดตามตัวเราไปทั้งในโลกนี้โลกหน้าโลกต่อๆไปเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองรักษาไม่มีอะไรจะประเสริฐเกินบุญเกินกุศลแล้วทำบุญทำกุศลจะทำที่ไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดทำในผู้มีศีลทำในสถานที่ที่เราศรัทธายิ่งเวลานี้คณะสงฆ์จำนวนมากๆมารวมกันเป็นหมู่สงฆ์เป็นสังฆะพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าผ้าขาวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญหากมีการปฏิบัติดีไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างเดียวชาวบ้านก็เหมือนกันนุ่งลายห่มลายก็เหมือนกันหากว่าเรามีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติซื่อตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่การต้อนรับแก่การกราบไหว้จะเป็นญาติเป็นโยมผ้าขาวแม่ชีชาวบ้านเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็แล้วแต่อย่างเวลานี้ทุกคนมีศีลมีธรรมใจดีใจงาม ราะเรามาทำบุญยิ่งมาร่วมถวายภัตตาหารถวายที่ดินให้เป็นสมบัติของพระศาสนาจิตใจทุกคนเอิบอิ่มไปด้วยบุญกุศลจิตทุกดวงมีศีลมีธรรมเจือจานอยู่ในนั้นและหลายรูปพระคุณเจ้าหลายรูปตั้งแต่อาตมาเริ่มต้นกล่าวธรรมะมานั่งสมาธินิ่งมาตลอดแม่ขาแม่ชีก็หลายคนญาติโยมก็หลายคนที่มองไปอาตมาสังเกตเรานั่งนิ่งข่มจิตสำรวมใจนี่คือพระสงฆ์แม้ยังไม่ใช่อริยสงฆ์เป็นสมมุติสงฆ์แล้วเป็นผู้กำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเมื่อเรามีศีลมั่นคงมีความสำรวมจิตสำรวมใจพยายามยกระดับดวงจิตดวงใจให้มันสูงขึ้นสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนี่คือกำลังเดินเรียกว่าโสดาปัตติมรรคพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้อยู่ว่าทำบุญกับผู้ฝึกตนเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ฉะนั้นในเมื่อจิตใจเรางดงามอย่างนี้ตัวเราก็เป็นเนื้อนาบุญให้เพื่อนเพื่อนก็เป็นเนื้อนาบุญให้เรายิ่งพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก็มีอาจจะมีเจ้าอาวาสมีหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะมาประพฤติมาปฏิบัติข่มจิตสำรวมใจลดมานะละทิฏฐิหวังความเจริญงอกงามแห่งศีลแห่งธรรมแล้วก็เพื่อจันลงพระศาสนามาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทั้งหลายด้วยตมาจึงบอกว่าจิตทุกดวงเวลานี้เป็นจิตที่งดงามเป็นใจที่งดงามน่ากราบน่าไหว้เมื่อใจดีแล้วทุกอย่างจะดีด้วยฉะนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าภาพกุฏิเจ้าภาพที่ดินแล้วก็พวกเราทุกคนถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันฝากเน้นย้ำให้เราได้เข้าใจว่าเราทุกคนคือเจ้าของวัดเจ้าของวัดบ้านเมี่ยงก็ตามวัดไหนก็ตามญาติโยมคือผู้เป็นญาติเป็นเจ้าของพระภิกษุสามเณรญาติโยมจะต้องให้การอุปถัมภ์บำรุงแล้วก็เชื่อถ้อยฟังคำปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เณรก็ต้องเห็นอกเห็นใจญาติโยมให้เข้าใจว่าญาติโยมทั้งหลายคือญาติของเราคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องของเราเราจะต้องตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมมีความเมตตาต่อญาติโยมเห็นการเกิดการตายในวัฏสงสารนี่มันทุกข์มันลำบากมันทรมานเมื่อเราเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ปฏิบัติเป็นช้างเท้าหน้าเป็นสัญลักษณ์เป็นยี่ห้อของพระพุทธศาสนาพระคุณเจ้าก็ต้องเป็นแบบฉบับที่ดีคำพูดคำจาการเป็นการอยู่การดำเนินชีวิตให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วยังเป็นแบบเป็นอย่างให้โยมด้วยนะถ้าเกิดพวกเราเทพเทวดาได้ทราบได้รู้ได้ยินได้ฟังอยู่ก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาสาธุในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็จะมีต่อไป